ล่าสุดคุณอัศวินกำลังแถลงนะฮะเดี๋ยวขอตัดสัญญาณสดไปดูสักนิดนึงแถลงณขณะนี้คือยอมรับกับผลแล้วใช่หรือไม่เชิญฮะเขาก็ให้เกียรติพี่น้องประชาชนซึ่งเขาคิดว่าเขาคงจะเลือกคนที่ถูกใจและคนที่เข้าใจเขาแล้วก็เข้าใจผมเชื่อนะเชื่อว่าดร.ชัชชาติคงชนะ 100% ถ้าดูนะดูจากทีวีอยู่ผมก็ฝากสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนก็ขอขอบคุณทุกคะแนนทุกกำลังใจทุกแรงใจจะได้มากได้น้อยไม่ใช่ปัญหานะครับก็ถือว่าพี่น้องประชาชนเขาให้ความไว้วางใจเราเป็นบางส่วนแล้วส่วนนโยบายต่างๆผมก็ฝากไว้เลยนะครับฝากดร.ชัชชาติว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ฝากไว้ด้วยนะครับด้วยต่อยอดในสิ่งที่เราค้างเอาไว้นะครับขอพี่น้องประชาชนก็ต้องไว้ใจดร.ชัชชาตินะครับเพราะว่าพี่น้องเลือกเขาแล้วแสดงว่าพี่น้องให้ความไว้วางใจเขาผมฝากนิดเดียวฝากให้อาจารย์ชัชชาติช่วยไปดูต่อให้มันสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับการแถลงข่าวของพลตรีอัศวินขวัญเมืองอาจารย์นานาเขายอมรับแล้วแบบนี้ชัดเจนคือคุณอัศวินคงรู้ว่าคะแนนยังไงก็ไปต่อไม่ได้ฝากให้คุณชัดชาติไปดำเนินการต่อการพ่ายแพ้ของคุณอัศวินครั้งนี้สะท้อนอะไรโดยส่วนตัวแล้วที่คุณอัศวินออกมาแถลงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสปิริตนะคะก็ต้องยกย่องว่าก็ยอมรับกับความพ่ายแพ้แล้วก็ฝากใหดร.ชัชชาติเนี่ยดูแลกทม.ต่อไปนะคะแต่อย่างที่บอกว่าคนที่แสดงท่าทีในการที่จะสนับสนุนคุณอัศวินมาตั้งแต่ต้นส่งสัญญาณมามากมายก็คือท่านนายกของเรานั่นแหละค่ะทีนี้ล่ะค่ะคะแนนของคุณอัศวินเนี่ยมันก็ไปผูกอยู่กับคะแนนความนิยมของท่านนายกด้วย มันสะท้อนภาพการเมืองใหญ่ออกมาทันทีเลยนะว่าสิ่งที่คุณอัศวินทำมาเนี่ยไม่ได้ถูกใจประชาชนคนกรุงเทพแต่เขาก็อยู่มาเพราะว่านายกเนี่ยเป็นคนตั้งเขามานะคะแล้วนายกก็ยังสนับสนุนให้เขาลงสมัครรับเลือกตั้งต่อความรับผิดชอบมันจึงกลับไปอยู่ที่ท่านนายกแล้วล่ะค่ะแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยคนก็เริ่มหันกลับมามองว่ามนต์ขลังของท่านนายกเนี่ยหมดแล้วนะที่ท่านเคยเสกมนต์ตอนปี2562ณตอนนี้มันไม่ได้ผลแล้วท่านก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองว่าถึงเวลาหรือยังที่ท่านจะต้องลงบันไดสวยๆเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะถ้าเผื่อว่าท่านยอมที่จะนับเวลาแล้วครบ8ปีพอดีที่ท่านได้อยู่ในตำแหน่งนี้แล้วท่านเดินลงบันไดสวยๆท่านก็จะจบสวยๆแต่ถ้าเผื่อว่าให้มีการตีความแล้วก็ยังดำเนินการอยู่ต่อไปเนี่ยอันนี้เกรงว่าจะจบไม่สวย